สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือใน LINE เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะเป็นการรีวิวสกินใหม่ของอลิสนะครับที่มีชื่อว่า Marching Band Alice นะครับเป็นสกินในระดับ Miracle นะครับดูซิว่าสกินนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เหมาตู้เป็นยังไงวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับกิจกรรมนี้มาในรูปแบบของร้านค้าพเนจรนั่นเองนะครับผมก็ร้านค้าพเนจรนี้นะเป็นการสุ่มแต่ละครั้งเขามีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้ทั้งหมดกี่คูปองบ้างแล้วก็ของรางวัลมีดังนี้ทุกคนนะมีทั้งเอฟเฟกต์สังหารนะครับพวกอิโมจิเอฟเฟกต์วิ่งอะไรพวกนี้แต่เป็นเอฟเฟกต์แบบถาวรนะทุกคนนะครับสำหรับ3บนนี้นะครับส่วนด้านล่างเป็นแบบเช่านั่นเองนะครับตามนี้เลยนะจะมีพวกรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการนะครับสถาสกินพิเศษสกินในระดับที่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับต้องจ่ายอยู่ที่ 1,132 คูปองต้องการสกินมูราดหรือว่าสกินของเยน่าต้องจ่ายอยู่ที่ 1,481 คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด 1,880 คูปองนั่นเองนะครับนี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่คุณสมมติคุณสุ่มประมาณ 1,132 คูปองเนี่ยไม่ได้ล็อกทุกคนว่าคุณจะได้อันล่างนะครับอันล่างนี่คือโชคร้ายสุดนะครับผมบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้อันซ้ายก่อนหรือว่าขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วจะดวงคุณด้วยนะครับฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเหมาตู้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีคนเหมาตู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ 100% หรอกที่ไม่เหมาตู้นะฉะนั้นใครที่ไม่เหมาตู้ก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะครับพี่ผมไม่ได้เหมาตู้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆไม่ต้องรอช้าเราไปดูสกินนี้ของอลิสกันเลยไปกันเลย Let's go ไปและนี่นะก็คือสกินใหม่ของอลิสนะครับที่มีชื่อว่า Merging Band Alice นั่นเองนะครับอันนี้รูปไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรอสักครู่นะรูปมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการเปิดตัวนะครับมีพื้นหลังที่เรียกว่าคล้ายๆกับแอนิเมชันนะเพราะว่ามีฟองพวกฟองสบู่ขึ้นด้วยนะส่วนคาถาจะเป็นคาถาสายรุ้งแบบนี้เลยนะครับเป็นสกินระดับรีเนเคิลเป็นยังไงนะครับนี่แอนิเมชันตอนเปิดตัวนะผมนี่เป็นลูกกระต่ายสีขาวด้วยนะน่ารักตุดๆอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะผมนี่เอาวะนะครับผมสกิลหนึ่งอุ้ยน่ารักสกิลหนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะมันจะดูเอฟเฟกต์สกินเฮ้ยสกิลสองโอ้โหสกิลสองอลังการมากโอ้แอนิเมชันเอฟเฟกต์ธรรมดาที่อยู่2ปาดกลัวไม่ใช่ละขออนุญาตเช็คสักครู่นะผมเช็คซาวคือมันก็สุดแล้วทุกคนมันก็เป็นประมาณเนี้ยจริงโอ้โหอันนี้เริ่มชัดมาหน่อยนะวันนี้เริ่มชัดมาหน่อยโอเคประมาณนี้โอ้โหหนักเลยทีนี้หนักเลยแอนติเมทสกิลพวกคอมโบประมาณนี้ทุกคนโอ้โหถามว่าสวยมันก็สวยแต่ว่ามันดูแบบว่าเอฟเฟกต์ว้าวแบบนี้นะนี่สวยแบบน่ารักแล้วกันต้องใช้คำว่าสวยแบบน่ารักเดินพาเรดนี่นะผมโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อกดสกิล2อันตีเหรออันตีแล้วกดวาร์ปเหรอใช่ปะรอมีอะไรอีกไหมอันนี้ไม่ใช่ตอนตายประมาณนี้อ่ะหมดแล้วเลยหมดแล้วนะทุกคนอันนี้ทุกคนนะครับให้ดูกันอีกรอบนะครับผมสำหรับพวกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับสกิล1สกิล2อัลติเมทสกิลนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือสกิล2สกิลเพิ่มเกาะของอลิสนั่นเองนะครับเรียกว่าใหญ่เวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับสำหรับสกิล2ของอลิสนั่นเองนะครับส่วนในวาร์ปเป็นแบบนี้นะผมให้ดูกันอีกรอบนะครับเต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะครับว่าพี่ครับเต็ม10ให้เท่านี้ส่วนตัวผมเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่7เต็ม10ละกันนะครับมันก็สวยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแนวแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะผมก็เลยให้7เต็ม10ละกันเนาะประมาณนี้ทุกคนสำหรับสกินนี้นะครับสำหรับใครที่ให้เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับว่าพี่ให้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็
างที่บอกนะครับว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเป็นเมนอาจจะแบบเอ้ยชอบอะไรเงี้ยนะตัวผมเนี่ยก็คิดว่าแพงไปนะสำหรับราคา 1,800 เนี่ยแต่ไปสกินระดับมิเนอร์เคิลเนี่ยผมอยากได้สวยกว่านี้นะจริงๆนะครับสำหรับใครที่คิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้พี่สำหรับผมเนี่ยให้10เต็ม10เลยนะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับผมมาดูกันเลยว่าใครคิดไปแล้วของเราจบกันบ้างนะฮะมาดูกันเลยนะครับผมอยากได้ไอริสสวัสดีคุณนินทโนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณมิอะนะครับผมสวัสดีน้องซันเลยนะน้องตะวันหนูดูจนจบนะครับสกินเจ้าอ้วนต้องเป็นของหนูสกินซิปเหรอสวัสดีคุณสุภกิจวิไลนะครับผมสุภกิจคุณนะสวัสดีคุณคิโลคุงนะครับผมสวัสดีคุณอาสุเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอนิโอด้วยนะครับผมดูกดใจปะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมโอเคมาดูกันในคลิปกันเลยนะใครดูจบบ้านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นทาร่านั่นเองนะครับนี่ฟอร์เรนจะมาสู้ช่อง10เมตรได้ไงสวัสดีคุณนิรันดร์ชโนด้วยนะครับผมมึกเก่งจังชมตัวเองนะสวัสดีคุณทามากินะสวัสดีอาสุเรียด้วยสวัสดีนะฮาโอนะผมตึงไม่พักกันนะพี่นี่ตอนนี้ใจก็ถึงนะคุณคิโรคุงนะใจถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับเพื่อซีซั่นหน้ามีชื่อในการสุ่มวรพาสแบบ 100% นะครับแล้วก็ซีซั่นหน้านะครับคุณสกายเนี่ยสมัครสมาชิกซุปเปอร์หมูสับทอดกระเทียมเนี่ยแค่ไอดีเดียวนะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์มากขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณทุกคนมากสำหรับการที่มาดูคลิปจนจบด้วยนะครับวันนี้ให้ดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า25แล้วก็เต็ม10ให้คะแนนของอลิสสกินนี้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย